ช่วงนี้ตัดคลิปบ่อยๆนะคะปวดเมื่อยบ่าไหล่มากๆนะคะเอาจริงปวดไปทั้งตัวเพราะว่าไปปั่นเยอะด้วยแหละหมอนวดมือหนึ่งนะคะอีกมือไม่นวดไม่ใช่แล้วก็ข้อเท้าหลวมค่ะหลังจากไปดำน้ำใส่ฟินมานานแล้วนะคะก็เช้านี้นะคะตื่นเช้าเดี๋ยวหาเสื้ออะไรทานนะคะแล้วก็กลับไปทำความสะอาดคอนโดนะคะแล้วก็ทำงานกันต่อค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ยาวนานเพราะเราต้องเก็บกระเป๋าค่ะมีข้าวเหนียวไหมคะวันนี้นะคะตอนเช้าเห็นคนยืนรอรถเมล์กันเพียบเลยนะคะชีวิตต้องสู้ค่ะส่วนเราก็หาอะไรทานแล้วกลับไปตัดคลิปที่ห้องนะคะเพราะว่าหลังจากซื้ออาหารเดี๋ยวกลับไปก็มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยนะคะพรุ่งนี้จะบินไปขอนแก่นแล้วต้องเตรียมตัวด้วย7โมงรถเข้าเมืองเริ่มจะติดแล้วค่ะถึงแล้วนะคะกลับมาที่คอนโดหอบเสื้อผ้ากลับมาซักนะคะถุงใหญ่เลยวันนี้ก็อย่างแรกนะคะไม่ได้กลับมาหลายวันค่ะหลังจากที่ไปซ้อมปั่นแถวลาดกระบังนานนะคะก็มาดูพัสดุก่อนเลยค่ะพัสดุมาส่งนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นห้องกันค่ะคิดถึงที่นอนที่บ้านเหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้วค่ะสถานที่ทำงานนะคะก็คือที่บ้านเองก็ตากรองเท้าไว้เมื่อวันก่อนนะคะซักยกตู้เลยก็เอารองเท้ามาไล่เก็บนะคะเพราะว่าตากไว้หลายวันละเก็บเท่าไหร่ก็ตู้ก็ไม่พอนะคะแม่รดน้ำน้องหลายวันก็มาให้น้ำน้องหน่อยค่ะเดี๋ยวก็จะไม่อยู่อีกหลายวันอีกแล้วก่อนอื่นนะคะก็เอาผ้ามาแยกค่ะเตรียมซักผ้านะคะผ้าเยอะเลยน่าจะเต็มเครื่องแล้ววันนี้แยกผ้าเรียบร้อยก็เอามาลงถังเตรียมซักนะคะวันนี้ก็จะทำความสะอาดทำงานบ้านแล้วก็พากเสียงนะคะมีคลิปที่ต้องทำกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะก่อนอื่นก็เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินก่อนเลยนะคะจะลองชิมปลาอันนี้ค่ะพอชิมเข้าไปคำแรกเท่านั้นแหละคุณคริสอยู่สักพักนะคะก็รู้สึกว่าเราต้องคายมันออกค่ะไม่ชอบกินคาวของปลานะคะก็เลยไม่ค่อยกินปลาเท่าไหร่แล้วก็เอาหมูมาเวฟนิดนึงค่ะเพื่อความอร่อยเพิ่มขึ้นนะคะแก่พัสดุที่เราได้รับมากันค่ะคืออันนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรที่สั่งมาหรือใครส่งอะไรมาให้นะคะเปิดออกมาได้พบว่าเอ๊ะคืออะไรอ๋อเป็นครีมชามัวตัวใหม่ของ Big Spay ซึ่งเขาส่งมาให้เทสนะคะก็กินหมูปิ้งกันต่อแล้วก็เอาปลาสลิดมาที่เราซื้อกันเมื่อเช้านี้ที่ตลาดนะคะมาแกะก้างออกเพราะว่าเย็นนี้จะเอาไปให้พายที่สนามเทนนิสนะคะหลังจากที่เขาสอนเสร็จแต่ว่าจะได้ทุกทีจะซื้ออาหารไปให้แหละแล้วก็จะป้อนในรถแต่ว่าถ้ามันมีก้างแบบนี้ก็แกะไปให้ก่อนแกะไปกินเองด้วยนะคะเพราะว่าไอ้เนื้อที่ติดก้างมันเยอะก็กินตรงนั้นแหละค่ะเนี่ยซื้อมา3ตัวก็แกะๆๆๆคืออันเนี้ยเป็นงานที่ชอบมากนะคะเตรียมอาหารถึงช่วงนี้จะไม่ค่อยทำอาหารแต่ก็ชอบเตรียมค่ะแกะอยู่นานอ่ะ3ตัวแกะไปกินไปอ่ะแล้วก็กินจนข้าวเหนียวที่มันมากับชุดหมูปิ้งอ่ะหมดเลยก็ปลาก็ยังแกะไม่หมดสักทีนะคะเพราะว่าก้างมันเยอะมากเลยคำสุดท้ายหมดไปนะคะเอาเก็บเดี๋ยวเตรียมเย็นนี้เอาไปให้ผายที่สนามเทนนิสเนาะเรียบร้อยแล้วก็ไปล้างมือเสร็จแล้วนะคะมาพับผ้าที่ตากไว้ครั้งก่อนค่ะก็จะแยกชนิดนะคะสปอร์ตบราอยู่ตรงไหนกางเกงเสื้อแยกกันนะคะแล้วก็ชุดปั่นจะได้หยิบง่ายๆนี่พายซื้อให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อพายที่มิ้นให้ก็คือเป็นเสื้อที่เราขายเองนะคะเป็นเสื้อขาแล้วก็เนี่ยพับไปทั้งหมดแยกสัดส่วนเดี๋ยวไปเก็บในตู้กันค่ะก็นอกจากจะเอาเสื้อผ้าใหม่เข้ามาเก็บตู้แล้วนะคะก็ยังหาเสื้อผ้าที่จะแพ็คกระเป๋าไปที่ขอนแก่นด้วยเพราะว่าพี่อาร์แจ้งว่าที่ขอนแก่นตอนนี้อากาศหนาวแล้วก็เลยต้องเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะเอาเสื้อนอนเสื้อยืดอะไรกันไปนะคะเสร็จแล้วมาจัดกระเป๋ากันค่ะเราก็เอาชุดปั่นไปนะคะมีปั่นที่นู่น90กว่าโลค่ะไต่ 1,100 นะคะก็อุปกรณ์อาบน้ำอะไรให้ครบนะคะตอนเก็บกระเป๋านี่ก็จะเดินวุ่นทั่วบ้านแบบนี้ค่ะจะได้เตรียมของให้ครบนะคะจักรยานส่งไปแล้วค่ะฝาก Pro Cycle นะคะเอาจักรยานมิ้นไปที่ขอนแก่นขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อันนี้ค่ะเตรียมยาเตรียมอะไรไปให้พร้อมค่ะ
แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเสื้อมันอาจจะยับไปเดี๋ยวเราต้องรีดเสื้อกันสักหน่อยค่ะก็ขี้เกียจกางโต๊ะรีดนะคะก็รีดมาตรงพื้นนี่เลยเสื้อตัวนี้ก็เป็นไซส์ S นะคะของมินเองมินขายด้วยนะคะเสื้อแทนลายนำเข้ามาจากไต้หวันค่ะก็พับแล้วก็กางเกงค่ะต้องรีดด้วยแล้วตัวนี้กางเกงรีดยากมากมันยับมากทุกคนคืออันนี้ใส่ไปครั้งเดียวซักไปครั้งเดียวแต่ยับสุดๆเลยรีดกว่าจะเสร็จนะเสร็จแล้วก็เอาผ้าในเครื่องมาใส่ไม้แขวนเพื่อที่จะไปตากค่ะล็อตใหม่คือล็อตนี้ซักผ้าขนหนูเยอะเลยก็งานตากผ้าคืองานที่เราถนัดสุดๆแล้วแหละก็ชุดปั่นก็จะใส่ไม้แขวนนะคะเสื้อกับบีบรวมกันแบบนี้แล้วก็กางเกงนะคะชุดนอนอันนี้ทำแบบเกือบทุกวันจริงๆซักผ้าเนี่ยชุดนอนก็จะเยอะนิดนึงนะซักไปดูทีวีไปแล้วก็ไปตากค่ะตากผ้าเสร็จเดี๋ยวเรามาอัดคลิปแล้วก็ถ่ายรีวิวกันต่อค่ะงานเหลืออีกเพียบเลย